สวัสดีครับ FC พี่งาทองและ FC ช้างป่าเขาใหญ่ทุกท่านทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เรารวบรวมภาพของพี่งาทองเท่าที่เราพบเจอและสามารถบันทึกมาได้เพื่อให้ท่านได้รับชมกันแบบยาวๆเลยนะครับพี่งาทองหรือพลายงาทองได้ชื่อว่าเป็นช้างพลายที่มีงาสวยที่สุดตัวหนึ่งบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พี่งาทองเป็นช้างพลายที่มีความสุขุมนุ่มลึกว่ากันว่าหากใครได้พบเห็นจะต้องตกหลุมรักดังต้องมนต์สะกดและนี่คือครั้งแรกที่ผมได้พบกับพี่งาทองบริเวณผืนป่าอันอยู่ไม่ไกลจากสันเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งอยู่ห่างออกไปจากสันเขื่อนประมาณ2กิโลเมตรและผมก็มีโอกาสได้เจอพี่งาทองอีกครั้งบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงทำให้ผมเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าคำกล่าวก่อนหน้านี้เป็นจริงมากน้อยเพียงใดความสง่างามความสุขุมนุ่มลึกความดูใจดีความอบอุ่นแม้จะอยู่ในยามตกมันก็ตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่เกินจริงไปมากนักโดยตลอดเส้นทางการเดินของพี่งาทองก็จะมีพายสุพี่สุทธิพรสินค้าเจ้าหน้าที่อารักขาช้างมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมาดูแลพี่งาทองแบบไม่ห่างThank you.
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราแปลกใจอยู่ไม่น้อยซึ่งจู่ๆระหว่างที่พี่งาทองเดินมาก็มีช้างโผล่ออกมาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือพลายโวยวายและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่งาทองกับน้องโวยวายในขณะนั้นไม่มีใครคาดเดาเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นถูกว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ได้จะนั่งรอลุ้นกันอยู่ห่างๆแล้วครับThank you.
และในปลายปี2566พี่งาทองได้สูญเสียงาทั้งสองข้างโดยเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการปะทะกันกับพายงาเดียวนครนายกทำให้ณปัจจุบันพี่งาทองไม่เหลืองาแล้วณปัจจุบันพี่งาทองยังสบายดีแม้จะสูญเสียงาทั้งสองข้างและในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี2567มีคนพบเห็นพี่งาทองหากินอยู่บริเวณเขื่อนขุนด่านประการชนและเราคงได้มีโอกาสพบพี่งาทองอีกครั้งในช่วงรอบขึ้นเขาเดือนกันยายนปี2567และคงได้มีโอกาสได้เก็บภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ